เรียกว่ามีการเหวอกลางวงสื่อเลยสำหรับแอฟทักษอรหลังถูกถามเรื่องข่าวลือสงกรานต์เตรียมแต่งกับแมทพิรณีว่าจริงหรือเปล่าซึ่งแอฟก็เผยว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้นะคะส่วนที่หลายคนเป็นห่วงความรู้สึกลูกนั้นก็ต้องขอบคุณมากๆส่วนตัวเชื่อว่าเอาอยู่ในเรื่องของการให้ความอบอุ่นและความสุขกับลูกสาวค่ะทราบตรงนี้ค่ะแล้วรู้ด้วยว่าเป็นข่าวลือคือตอบไปเอาเสร็จสับแล้วเป็นข่าวลือแน่ใจหรอไม่ทราบจริงๆค่ะก็มาทราบตรงนี้ค่ะเอาจริงๆไม่ทราบแล้วก็ไม่เคยคิดก็เลยยังไม่ได้คิดว่ายังไงอะค่ะแต่ว่าสำหรับแอฟนะคะแอฟรู้สึกว่าแอฟเอาอยู่สำหรับในเรื่องลูกนะคะแอฟว่าแอฟให้ความรักความอบอุ่นเขาแบบเต็มที่พร้อมที่จะไม่ว่าจะเจออะไรยังไงสถานการณ์เหตุการณ์ไหนแอฟว่าแอฟดูแลเขาได้ในเรื่องของทั้งภายนอกภายในหมายถึงเรื่องของความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอฟไม่มีความเห็นนะคะในเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เป็นห่วงความรู้สึกของปีใหม่คือแอฟในฐานะของแม่คือขอบคุณมากๆจริงค่ะคือมันไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าการที่รู้ว่ามีคนรักและเป็นห่วงลูกถ้าตรงวันพ่อเลยไม่ได้ตรงวันค่ะปีนี้แต่ว่าเหมือนเจอก่อนหน้าวันพ่อค่ะเขาก็มีการอะไรให้พ่อปกติเลยครับพี่แอฟพอดีเจอก่อนวันพ่อค่ะเอาจริงๆนะคะมาถึงระดับนี้แล้วคือไม่ได้กลัวว่าใครจะมองยังไงทุกวันนี้แค่อย่างเดียวว่าลูกจะเป็นยังไงแต่คราวนี้ลูกแฮปปี้เราก็แฮปปี้ค่ะแค่นั้นเองขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ